ชาวคเมนคนหนึ่งพูดแบบนี้หลังตัวแทนมิสแพลเนตของคเมนถอนตัวกระทันหันคุณก็รู้ว่าสยามมันจ้องมองดูเราอยู่เจ็บแค่นั้นก็ต้องอดทนอย่ายอมแพ้เพราะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วหรืออยากให้สยามมันหัวเราะย่อเย้ยเราสมน้ำนาเรานะครับผมละบบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สบายดีสวัสดีพี่น้องปองไปมดสุขูสุคนมาพบก,กับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่425และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่มิสแพลเน็ตเขมรถอนตัวกระทันันซึ่งทําให้ชาวเขมรวิจารณ์หนักอะไรที่จ,จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเวทีประกวดมิสแพลเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลกำลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางของดรามาร้อนในวงการนางงามลังเกิดเหตุการณ์ความขัดแยง้งรุนแรงระวางผูก่บประกวดโดยก่อนหน้าน,านี้ตัวแทน จากมิสแพลเนตยูนเต็ดคิงดัมได้ออกมาลายสดทางน้าตาอ้างว่าถูกทําร้ายร่างกายและถูกไล่ออกจากการแข่งขันในระหว่างการเก็บตัวที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเหตุการณ์เริ่มต้นจากที่ข่าวลือว่าตัวแทนจากยูนเต็ดคิงดัมและออสเตรียมีปากเสียงจนบานปลายกลายเป็นการทะเลาะวิวาทซึ่งเกิดขึ้นหลังจบการประกวดในรอบแรกเมื่อวันที่23พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าประกวดคนอื่นๆเป็นพยานในเหตุการณ์นี้ตัวแทนจากออ เรียได้ลงภาพรอยฟกซ้ำใน Instagram Story พร้อมข้อความระบุว่าฉันเบื่อกับละครเรื่องนี้แล้วและประกาศถอนตัวจากการประกวดด้วยความสมัครใจโดยกล่าวหาว่า Miss UK เป็นฝ่ายสร้างปัญหาในขณะเดียวกัน Miss UK ได้ออกมาลายสดอ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายและถูกองค์กร Miss Planet International ลไล่ออกจากการแข่งขันโดยไม่มีการรับฟังเหตุผลแต่อย่างใดโดยเธออย่างกล่าวอีกว่าถูกทิ้งให้อยู่ที่เสียมราดโดยไม่มีพาสปอร์ตเพราะพา สปอตของเธอยังอยู่ในกรุงพนมเปญเรื่องราวใหญ่โตขึ้นไปอีกเพราะระวังการไลยสดของมิสยูเคเพื่อฉี้แจ้งเรื่องนี้ได้มีหนึ่งในทีมงานของเจ้าภาพเข้ามาตัวเทียงกับเธอก่อนที่ทีมงานจะเดินมาปัดโทรศัพท์มือถือของเธอที่กำลังถ่ายถอดสดอยู่ให้ความลงนะครับสร้างกระแสวิพากวิจารณ์ไปทั่วสังคมออนไลน์แม้ว่าในตอนแรกทางกองประกวดจะปลดมิสยูเคและมิสออสเตรียออกจากการแข่งขันแต่หลังจากเวลาผ่านไปเพียง3ชั่วโมงทางองค์กรกลับประกาศให้ทั้งคู่ สามารถแข่งขันต่อได้ โดยมิสยูเคและมิสออสเตรียต่างโพสยืนยันในอิน t a g r แกรมสตอว่าพวกเธอยังอยู่ในรายการประกวดอยู่ฝ่ายกองประกวดฉีดแจ้งว่าตอนนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วและมีการตกลงกันได้แล้วแต่ยังมีสื่อหลายสำนักที่นำเสนอเรื่องนี้เกินจริงเพียงเผื่อยอดวิวเท่านั้นล่าสุดมีประเด็นร้อนอีกแล้วสำหรับเวที Miss Planet International ที่ทางกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเพราะจู้จูนางงามประเทศเจ้าภาพอย่างเดสเรนาาเจ้าของตำแหน่ง Miss Planet Cambo d i a ี2024ก็เกิดถอนตัวไป ก่อนการประกวดรอบชิงจะเริ่มขึ้นก่อนที่ทางคาเมนเองมีการดึงรองอันดับหนึ่งอย่างคอนโซเวนโซนิต้ามาประกวดแทนทางเพจทางการของ m i s s p l a n e ต Cam b บ d ร a ียได้ออกหนังสือทางการพร้อมแคปชั่นว่าขออภัยแขกต่างชาติพ่อแม่พี่น้องชาวกัมพูชาทุกคนอยากแจ้งให้ทราบว,วา่าน้องคอนโซเวนโซนิต้ารองอันดับหนึ่ง Miss p l a n e t 2อจะเป็นตัวแทนของกัมพูชาเนื่องจากว่าน้องเดสเรนาดมีปัญหาสุขภาพนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลไม่สามารถเขารวม กแข่งขันได้อย่างไรก็ตามขอขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เข้าใจและสนับสนุน Miss Planet Ca m b o d i เีย2024ตลอดมาต่อกับประเด็ดนนี้ก็มีชาวกัมพูชาหลายคนไม่พอใจที่ยกเลิกกระฐานหาันและต่อว่าเธอที่โพสบอกว่าตนนั้นความบาดไม่ขอร่วม Miss Planet International 2024มีชาวกัมพูชาคนนึงบอกว่าอายุอย่างน้อยความคิดเห็นเหมือนฟังจิตใจไม่มั่นคงแต่อย่าเอาหน้าคนถังประเทศมาเป็นเกมเพื่อความบันเทิงอยากให้ออกระวังคําว่าความบาดกับปัญหาสุขภาพการคว่ำบาต หมายถึงการเพิกเฉยปฏิเสธและมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะแสดงความเต็มใจที่จะทําหรือไม่ทําบางอย่างปัญหาสุขภาพหมายถึงความอึดอัดหรือผิดปกติในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบางครั้งก็รู้หลวงหน้าบางครั้งก็ไม่รู้หลวงหน้าได้นะครับคุณก็รู้จักชาวคาเมนของเราดีถ้าทําให้รักพวกเราจะบูชายอย่างพระเจ้าแต่ถ้าทําให้เกลียดจะเกลียดถึงกระดูกดานะครับมีชาวคาเมนอีกท่านบอกว่าถ้าป่วยก็บอกว่าป่วยเขาประกวดไม่ได้ทําไมต้องเขียนว่าความบาดค คำนี้มันหนักมากเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวขามีนหลายๆท่านนะครับวิจาร์เธอรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปเริ่มจากมุมมองแรกกันเลยนะครับชาวขามีนทาน่านในให้มุมมองว่าสําหรับผมเคืนนี้กัมพูชาถ้าเขารอบ1ิบคนก็ดีเกินไปแล้วเพราะไม่มีคะแนนในมือเลยนะครับชาวกัมพูชาท่านที่สองให้มุมมองว่าถามจริงสุขภาพหรือปัญหาสมองนะครับชาวกัมพูชาท่านที่3ามให้มุมมองว่าเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้าย นางงามไม่สบายนางก็ต้องมีความรับผิดชอบถึงแม้จะต้องเคนรถเคนก็ต้องมาแข่งให้สําเร็จภารกิจเพราะมันไม่ใช่วันแรกแต่นี้คือวันสุดท้ายแล้วนะครับชาวคอมเมนต์ท่านที่4นะครับให้มุมมองว่าคุณก็รู้สยามมันจ้องมองเราอยู่เจ็บแค่ไหนก็ต้องอดทนมาอย่ายอมแพ้เพราะคืนนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วหรืออยากให้สยามมันหัวเราะเยาะเย้ยเราสมนำนาเรานะครับชาวคอมเมนต์ท่านที่5ให้มุมมองว่านอนโรงพยาบาลแล้วอย่าตื่นขึ้นมาอีกเลยพิการทางอารมณ์ความเคยชินเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับชาวคอมเมนต์ท่านที่6 มุมมองว่าต่อกับโพสต์ของเธอทางกองประกวดควรให้สัมภาษณ์เพื่อมาให้ขายหน้าประเทศเราเพราะที่ทําการประกวดทุกวันนี้ก็เพื่ออนาตาของชาติไม่ใช่หรอือชาวคอมเมนต์ท่านที่เจ็ดให้มุมมองว่าไม่สบายก็อย่าให้ใครมาแทนเพราะมันเป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าจะเปลี่ยนตัว ก็ควรจะเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกไม่ใช่วันนี้นะครับชาวคอมเมนต์ทันที่8นะครับให้มุมมองว่าเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันกระทานหันอืมถ้ารู้ว่าตัวเองไม่แข็งแรงจะไปแข่งทําไมนอนอยู่บ้านเถอะจากคอมเมนต์ทันที่9้าให้มุมมองว่านอนโรงพยาบาลแต่โพสบอกว่าคว่มบาตรนาผิดหวังมากแฟนๆไม่ใช่เด็กที่จะทําอย่างไรกับพวกเขาก็ได้จากคอมเมนต์ทันสุดท้ายให้มุมมองว่าอย่าเข้าร่วมการประกวดใดๆอีกเลยสรีเนทนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่คนทาตัวแบบนี้นะครับผมนั่นก็คือมุมมองของชาวคอมเมนต์ที่มีต่อ ประเด็นของนางงามตัวแทนของกัมพูชานะครับพี่น้องทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารอยาคอมเานต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและในอีพีนี้ถ้าแอดนำสนรผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี่ด้วยก่อนลาจากกขอให้พอแม่พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสราบดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบบินด้วยนะครับขอบคุณครับ